วัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บ่อตกปลาลุงใหญ่ที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมอยู่กับคุณประทีปขาวเงินและก็พี่สุนทรนะครับพี่สุนทรซึ่งนะครับทั้งสองท่านเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราได้รู้จักกันด้วยการใช้ระบบออนไลน์นะครับพี่สุนทรก็อยู่สิงคโปร์วันนี้ก็ถือโอกาสมาที่สุพรรณบุรีแล้วมาเจอพี่ประทีปด้วยผมเองก็ทำการตลาดออนไลน์อยู่ที่อำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ชมนะฮะตรงนี้ด้วยนะครับพี่สุนทรครับในส่วนที่มาอยู่ตรงนี้นะจริงๆแล้วนะครับปกติทำงานอยู่ที่สิงคโปร์เป็นยังไงบ้างแนะนำนิดนึงกับเพื่อนๆเราครับปกติกับผมก็ทำงานอยู่ที่สิงคโปร์นะครับพอดีช่วงนี้ก็ลาพักร้อนก็เลยถือโอกาสกลับมาเมืองไทยนะฮะแล้วก็ทำหน้าที่ของออฟไลน์นะฮะออฟไลน์ของโพลีเฮิร์บตอบรับที่ดีแล้วในส่วนของในส่วนพี่สุนทรได้รู้จักธุรกิจออนไลน์ตรงนี้นะครับด้วยแบบไหนยังไงรูปแบบที่ผ่านมาคือจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจ ออนไลน์ก็เพิ่งจะได้สัมผัสนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาเท่าที่เราทำกันก็ส่วนมากจะเป็นออฟไลน์นะฮะไม่ว่าจะเป็นบริษัทต่างๆที่เคยทำในอดีตนะฮะก็ซึ่งจะเป็นบริษัทเนี้ยที่เราจะเพิ่งจะออฟออนไลน์นะออนไลน์ข้ามประเทศกันนะฮะซึ่งก็โอเคเป็นอะไรที่ต้องทำนะฮะเพราะมันเป็นเครื่องมือที่เราสามารถทำให้เราเนี่ยได้เข้าถึงผู้คนนะฮะเข้าถึงธุรกิจนะฮะซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากนะฮะขอจริงๆก็อยากให้พวกท่านผู้ชมเลยนะฮะได้ถือโอกาสพวกนี้เข้ามาศึกษาเรียนรู้นะฮะแล้วก็ปฏิบัตินะฮะปฏิบัติให้จริงจังโดยใช้ระบบออนไลน์นะฮะระบบออนไลน์ 4.0 เนี่ยคือยุคปัจจุบันนะฮะยุค AI เนี่ยให้เกิดประโยชน์นะฮะถึงแม้ว่าเราจะอยู่มุมไหนของโลกนะฮะก็สามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นแคนาดาท่านก็ทำนะฮะผมอยู่สิงคโปร์ผมก็ถือโอกาสทำไปด้วยนะฮะทำไปด้วยออนไลน์แต่พอดีช่วงนี้กลับมาเมืองไทยก็ถือโอกาสออนไลน์ด้วยออฟไลน์ด้วยนะฮะก็แซ่บควบคู่กันไปนะครับก็ได้ผลตอบรับที่ดีนะฮะที่ดีมากแล้วได้โอกาสที่ดีมากแล้วในส่วนของพี่ประทีปแล้วครับเป็นไงบ้างครับแนะนำตัวนิดหนึ่งว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนยังไงครับผมประทีปครับประทีปขาวเงินอยู่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีโดยปกติแล้วที่ได้มาทำออนไลน์เพราะว่าผมประกอบอาชีพการเกษตรเรามีความสนใจที่อยากจะปลูกไม้ป่ามีความสนใจที่จะปลูกไม้ป่าผมก็เลยเข้าไปดูใน YouTube และได้เจอท่านศาสวัตรเพราะว่าไม้ป่าเพราะว่าท่านศาสวัตรมียางแดงครับมียางแดงผมก็ดูคลิปนั้นหลังจากได้ดูคลิปแล้วก็ท่านสวัสดิ์เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเปิดโอกาสทางออนไลน์หาอาชีพรายได้พิเศษทางออนไลน์ก็ให้โทรติดต่อผู้ทำคลิปนี้ผมก็ได้ติดต่อไปได้ติดต่อไปก็เราก็เลยได้เจอกันทางออนไลน์หลังจากที่เราได้เจอกันทางออนไลน์แล้วปุ๊บก็มีโอกาสที่ได้สั่งได้เรียนรู้ได้เรียนรู้เรื่องออนไลน์แล้วก็สั่งสุโขทัยเอามาใช้เอามาใช้เกี่ยวกับด้านการเกษตรของผมก็ได้ผลตอบรับที่เยี่ยมมากคือผลิตภัณฑ์ที่ผมทำตลาดด้วยทางออนไลน์ก็ได้เอามาใช้เกี่ยวกับโปรดักต์เกี่ยวเรื่องของการเกษตรใช่ครับครับก็เป็นไงครับผลตอบรับดีไหมในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครับแค่สุโขทัยตัวเดียวนี่ก็ถือว่าสุดยอดมากแล้วนะครับหลังจากที่ผมได้นำมาฉีดเพราะว่าปกติแล้วผมมีโดรนอยู่ด้วยใช้โดรนในการฉีดยาซึ่งประสิทธิภาพการฉีดยาของโดรนเนี่ยมันสุดยอดอยู่แล้วทีนี้พอได้ยาที่สุดยอดเข้าไปก็ทำให้ข้าวนะข้าวที่ว่าขาดน้ำมาเป็นเดือนเนี่ยครับกลับมาออกรากแล้วก็น่าจะสามารถให้ผลผลิตได้นะถ้าเกิดว่าผมมีโอกาสที่จะได้น้ำอีกสักเที่ยวนึงนะครับถ้าได้น้ำอีกเที่ยวเดี๋ยวจะลองมาติดตามดูอีกต่อไปตอนต่อไปดูครับครับผมครับขอบคุณในส่วนของคุณวิทยาที่เปิดใจฮะแล้วก็ได้เข้ามาใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับเป็นอาหารเสริมพืชครับผมซึ่งนี่ใช่ไหมฮะใช่ครับตัวนี้คือตัวนี้อันนี้คือตัวยังไงใช้ยังไงครับเด็กนะที่คุณวิทยามีประสบการณ์ในเรื่องนี้ปกติแล้วสุโขทัย2ตัวนี้คือมีอันนี้คืออะมิโนเนาะอะมิโนเวปไทด์ไอตัวนี้เป็นฮิวเมดใช่ปกติแล้วเนี่ยที่ผมใช้กับโดน
ใช้กับโดนก็คือใช้ในอัตรา300กรัมผสมน้ํา20ลิตรอันนี้ใช้ในอัตรา300ซีซีผสมน้ํา20ลิตรใน20ลิตรนี้ใน20ตัวเดียวกันหรือว่าแยกคนละส่วนผสมรวมกันเลยครับรวมกันเลยในน้ำ20ลิตรใส่นี่300ซีซีครับใส่นี่300กรัม300กรัมแล้วก็ใส่ตัวนี้ซุปเปอร์ไว้300ซีซีแล้วน้ำ20ลิตรเนี่ยเวลาเราเอาโดนพ่นเนี่ยเราจะใช้โดนพ่นได้ประมาณ5ถึง8ไร่5ถึง8ไร่หมายความว่าที่ได้5ถึง8ไร่แล้วแต่ว่าเราจะฉีดด้วยอัตราความเร็วที่เร็วหรือว่าจะฉีดอัตราความเร็วที่ระดับปานกลางถ้าเกิดเราฉีดระดับปานกลางเราก็จะได้ประมาณ5ไร่แต่ถ้าฉีดอัตราเร็วก็จะได้สักประมาณ 7-8 ไร่แต่นี้ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศหรือว่าช่วงเวลาที่เราฉีดด้วยครับครับก็ทำให้เราประหยัดขึ้นถ้าเร็วมากประหยัดได้มากครับประหยัดมากขึ้นได้พื้นที่มากขึ้นใช่ครับใช่โดนครับแต่นี้ที่ช้าเร็วในบางทีอาจจะขึ้นอยู่กับแรงลมอะไรประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าลมแรงมากเราอาจจะช้านิดหนึ่งอาจจะช้าลงมาหน่อยแต่ผลของการที่ได้ฉีดแล้วเนี่ย5วันนะครับแค่5วันอันนี้คือความสุดยอด5วันเนี่ยลากออกขาวยาวมากครับลากออกได้ขาวยาวมากคือจริงๆแล้วในส่วนของประสบการณ์ของคุณประทีปเกี่ยวกับเรื่องของการใช้อาหารเสริมพืชเนี่ยฮะมาหลากหลายอยู่แล้วใช่ครับก็คือเปรียบเทียบได้ว่าความประทับใจหรือความพอใจเนี่ยความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับเมื่อเปรียบเทียบระหว่างทั่วไปนะฮะในให้คะแนนเต็มร้อยเนี่ยของเราอยู่ที่ประมาณสักของเราก็ถ้ากับผมใช้คือผมใช้ดันมาใช้ในช่วงที่น้ำไม่ปกติน้ำไม่ปกติครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้คะแนนผมก็คิดว่าน่าจะประมาณ 90% เลยครับถ้าเกิดว่าน้ำดีๆก็น่าจะเต็มร้อยเต็มร้อยเลยนะเนื่องจากมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำไม่พอช่วงนี้ใช่ครับที่สุพรรณนะครับแต่หลังจากฉีดได้5วันแล้วเนี่ยได้ลากขนาดนี้ผมถือว่าสุดยอดแล้วครับสุดยอดแล้วครับครับสุดยอดแล้วครับครับนะในส่วนของโปรดักต์ฮะมีหลายอย่างแต่ว่าวันนี้เองก็คือเราจะมาแบ่งปันให้เพิ่มเติมนี่คือเสริมนะฮะแต่ว่าจุดหลักๆก็คือการทำตลาดออนไลน์ฮะมันสามารถกระจายไปด้วยได้นะทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะฮะพวกเราทั้ง3คนเนี่ยไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับแต่ก็สามารถมาร่วมงานกันได้พี่สุนทรมีอะไรอยากจะฝากผู้ชมไหมฮะว่าวันนี้เรานะครับมีแนวทางการทำออนไลน์ในธุรกิจออนไลน์กับพวกเราเนี้ยมีอะไรที่จะเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมบ้างเชิญเลยครับครับจริงๆนะฮะก็อยากจะเชิญท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะใช้โอกาสทางธุรกิจออนไลน์เนี่ยนะฮะให้เป็นเกิดประโยชน์นะฮะเพราะว่าเราตอนนี้เป็นยุค 4.0 นะฮะซึ่งเราต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยเนี่ยเพื่อที่จะต่อยอดทางธุรกิจของเรานะฮะเพื่อที่จะดำเนินการต่อไปได้ยังมีประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลนะครับครับครับขอบคุณพี่สุนทรมากๆนะพี่สุนทรก็อยู่สิงคโปร์ยังทำงานประจำอยู่ที่สิงคโปร์นะได้พักร้อนมาประมาณสักเดือนนะครับก็ถือโอกาสนะครับมาเจอกันแล้วก็มาร่วมงานมาเรียนรู้แล้วก็มาจอยงานด้วยกันนะครับส่วนคุณประทีปก็มีอยู่ที่นี่เลยนะครับวันนี้เราลุยถึงบ่อตกปลาครับดีใจมากๆครับที่ท่านสารวัตรพี่สุนทรแล้วก็คุณน้องบีเข้ามาเยี่ยมเราถึงที่ครับขอบคุณมากครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าพอดีมาท่านสารวัตรก็มาเมื่อนิดนึงถ้าเกิดประมาณช่วงกลางวันเราจะได้เห็นบรรยากาศคือรอบๆนี่จะเป็นหญ้าครับผมทำหญ้าแพงโกล่าอยู่ทำหญ้าแพงโกล่าอยู่ซึ่งก็ฉีดนะครับฉีดหญ้าแพงโกล่าอาการที่เราฉีดหญ้าแพงโกล่าเข้าไปเนี่ยทำให้รากออกขาวได้ดีแล้วก็ใบตั้งคืออายุปกติแล้วแพงโกล่าเนี่ยผมก็จะเก็บเกี่ยวอยู่ประมาณ 45-60 วันแต่รุ่นหลังมาเนี่ยรู้สึก40วันเนี่ยเกี่ยวได้ละตัดเก็บได้แล้วครับแล้วงามเก็บเกี่ยวได้เห็นมาแบ่งแยกในส่วนที่พ่นกับไม่พ่นไม่พ่นเห็นได้ชัดเลยครับเรื่องที่เคยส่งรูปไปให้ท่านสารวัตรดูนะครับแปลงที่คือเราใช้อันเดียวเลยใช้อันเดียวที่ฉีดพ่นในอันเดียวกันแต่ส่วนหนึ่งเราไม่ได้ฉีดพ่นอีกส่วนหนึ่งเราได้ฉีดพ่นความเขียวเรื่องการโตเรื่องการแตกรากดีมากครับคือเราต้องลองแบบนี้เลยถ้าเกิดว่าเราไม่ลองแบบนี้เราก็จะไม่รู้ถ้าเกิดเราฉีดไปมั่วๆไปเราก็จะไม่รู้แต่ว่าอันนี้คือเราลองเลยแปลงนี้ฉีดแปลงนี้ไม่ได้ฉีดก็ผลอย่างที่ผมส่งให้ท่านครับครับแบ่งเลยครับแบ่งให้เห็นชัดเจนเพราะว่าปกติแล้วเกษตรกรเราเนี่ยเป็นอาชีพที่เราน่าสงสารอยู่แล้วครับถ้าเกิดว่าการที่เราจะเราจะได้ผลิตภัณฑ์แต่ละตัวมาเราก็ต้องลองเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรา
ได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดีมาแล้วเอามาใช้ก็จะมีผลต่อเกษตรกรซึ่งจะมาเหมือนกับเรามาซ้ำเติมเราลงไปอีกทีนึงครับนั่นนะครับสุดยอดมากๆเลยครับก็เพื่อนๆครับผู้ชมครับท่านใดที่นะสนใจอยากทำตลาดออนไลน์ทำธุรกิจผ่านออนไลน์แล้วก็ไม่เป็นนะครับหรือไม่ถนัดหรือไม่อะไรก็ตามนะฮะแต่เห็นนะฮะบรรยากาศที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะเราใช้ระบบออนไลน์ทุกคนใช้สมาร์ทโฟนอยู่แล้วนะสไลด์อยู่แล้ววันนี้ใครก็ตามที่มองหาช่องทางสร้างรายได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนยังไงนะครับเป็นไม่เป็นถนัดไม่ถนัดไม่เป็นไรนะครับดูตัวอย่างนะฮะพี่ทั้งสองท่านนี้ก็มาร่วมงานกันได้ครับและไม่เป็นภาระใครเลยนะครับอาจจะทำการตลาดไม่เป็นชวนคนไม่เป็นอะไรต่างๆไม่มีปัญหาเรามีระบบการสอนนะฮะการแนะนำให้อย่างดีเลยนะก็ขอให้ทุกท่านเปิดใจแล้วก็ทักทายเข้ามาที่พวกเรานะขอบคุณมากเดี๋ยวเราจะมีนะครับลิงก์ ID Line นะฮะและช่องทางการติดต่ออยู่ที่นะใต้คลิปนี้นะฮะก็ติดต่อกันมานะครับก็ขอบคุณทั้ง3ท่านทั้ง2ท่านนะฮะแล้วก็ขอบคุณช่างนะครับถ่ายวิดีโอของเราวันนี้ด้วยฮะขอบคุณมากครับสวัสดีผู้ชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ